ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจัก,กพันพรนิมิตสาสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐนะครับแนะคนกรุงเทพมหานครนะครับตั้งการให้สูงป้องกันโควิด1 9ในระรอกใหม่นะครับพร้อมระบุว่า50สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเข้มกลองการแรงงานต่างด้าวและก็แรงงานในเขตพื้นที่ตลาดสดและก็เขตพื้นที่ก่อสร้างครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจัก,กรพันธ์พรลิมิตสสกรุสอสอสอกงเทพมหานครพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสำหรับพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดกรุกงเทพมหานครได้ดําเนินมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านสำนักง,งานเขตโดยเฉพาะการเฝ้าระวังในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากผ่านการคัดกรองโดยละเอียดอีกสถานที่สำคัญคือตลาดสดซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดในตลาดกลางกรุ่งจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งสารสาลาน้ำร้อนตลาดสาลาน้ำเย็นและก็ตลาดสวดพลานกเป็นต้นทางสำนักงานเขตโดยสำนักอนามัยและสาธารณสุขนะครับได้ตรวจเข้มคัดกรองจุดเสี่ยงและบุคคลที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรจักรพันธ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งสำคัญนอกจากการคัดกรองและเฝ้าระวังของทางภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสินั้นก็คือการตั้งกาดสูงของประชาชนทุกคนทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์โดยขณะน,นี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ระมัดระวังและการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นอยา่างดีแต่หลังจากการแพร่ระบาดในลอกเก่าอาจจะมีประชาชนกาดตกบ้างจึงเชิญชวนให้ประชาชนทั้งกรทมและต่างจังหวัดกลับมาตั้งกาดอีกครั้ง จ,จุดหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของตลาดสดอย่างเขตบางกอกน้อยก็จะมีตลาดใหญ่ตลาดสาระน้ําร้อนตลาดสาระน้าเย็นหรือตลาดอื่นๆตลาดสดพันนกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่พ่อค้าแม่ขายบางทีมาจากต่างจังหวัดมาจากจังหวัดใกล้เคียงนั่งรถไฟมาบ้างนั่งรถมาบ้างเลยนะอันนี้ทางสานักง,งานเขตก็มีมาตรการมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะมีศูนย์สํงงานักง,งานส,สนงงานักสาธารณสุขสานักอานามยต่างๆเนี่ยที่คอยดูแลในการตรวจคัดกรอง แต่ที่สําคัญยังไงก็อยู่ที่ท่านท่านผู้จับจ่ายใช้สอยต้องใส่หน้ากากต้องระวังตัวเองซึ่งเท่าที่ผมสังเกตก็มีความระมัดระวังกันพอสมควรนะก็เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนหลายๆเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีะย่อดหย่อนกันไปบ้างช่วงนี้ก็ทุกคนกลับมาะระวังตัวเองเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องสนับสนุนให้ให้ระวังตัวเองไว้ก่อนนะครับ